คุณผู้ชมพาไปดูอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างนะคะเรื่องนี้เป็นกรณีทหารหญิงวัย32ปีตัดสินใจเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองราชบุรีค่ะโดยเธออ้างว่าถูกนายจ้างซึ่งเป็นตำรวจหญิงและมีสามีเป็นสมาชิกวุฒิสภาเข้าทำร้ายร่างกายจนอดรนทนไม่ไหวค่ะดูสิคะนี่คือร่องรอยบาดแผลที่ผู้เสียหายถูกนายจ้างทำร้ายไม่ว่าจะเป็นใบหน้าศีรษะหูแขนหัวเข่าและข้อมือผู้เสียหายท่านนี้เป็นทหารหญิงยศ10โทอายุ32ปีค่ะถูกนายจ้างซึ่งเป็นตำรวจหญิงและอ้างว่าเป็นภรรยาของสว.ทำร้ายร่างกายนอกจากนี้ยังมีคลิปที่เธอบันทึกเอาไว้ในขณะถูกทำร้ายด้วยนะคะต้องเห็นคุณเต็มมุมนะเนี่ยค่ะคือคลิปแรกนายจ้างเอาไม้แขวนเสื้อฟาดที่ใบหน้าฟาดนี่เลือดกระเด็นใส่กางเกงเลยนะคะนายจ้างสั่งบอกให้เอากางเกงไปซักแล้วการตั้งกล้องถ่ายคลิปเนี่ยจริงๆที่ตั้งเนี่ยนายจ้างก็เห็นนะเพราะนายจ้างเป็นคนสั่งให้ตั้งกล้องไว้เลยเพื่อบันทึกภาพให้เห็นว่าเธอไม่ได้ยืนหลับอยู่ส่วนอีกคลิปค่ะเป็นคลิปต่อเนื่องกันผู้เสียหายถูกบังคับให้มารีดผ้าต่อทั้งที่สภาพร่างกายเนี่ยเลือดไหลบริเวณใบหูรีดผ้าไปก็ซับเลือดไปด้วยค่ะผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่าปี2559รู้จักกับนายจ้างหญิงเพราะว่าไปทำงานที่ร้านกาแฟนายจ้างมาถามบอกอยากเป็นทหารไหมเดี๋ยวจะฝากให้ผู้เสียหายไปฝึกทหาร1ปีต่อมาปี2563ค่ะมีชื่อของเธอถูกจำหน่ายออกจากหน่วยเพื่อมาเป็นทหารรับใช้ที่บ้านนายจ้างหญิงคนนี้สาเหตุที่เธอต้องมาเพราะนายจ้างหญิงอ้างว่าเป็นภรรยาของสว.มีสิทธิ์ที่จะมีทหารรับใช้ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสว.คนนี้เป็นพลเรือนไม่ใช่ทหารและนายจ้างหญิงเป็นตำรวจค่ะฟ้าเนี่ยโดนตามร่างกายแรกๆก็โดนในร่มผ้าหลังๆนี่ก็คือโดนที่ศีรษะค่ะสุดท้ายเนี่ยคือโดนที่ปากอ่ะเอาช็อตเครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตที่ปากค่ะการทำร้ายร่างกายนี่เราคิดว่าตรงไหนคือที่หนักที่สุดเครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตปากค่ะแล้วก็เอาไม้ลักษณะไม้ท่อนเหมือนไม้ลักษณะเหมือนไม้หน้าสามตีค่ะตีเหมือนหมูเหมือนหมาเลยอ่ะตีแบบแรงมากอ่ะทำลายการทำร้ายร่างกายนะคะตั้งแต่กลางปี2564นายจ้างตบปากเพราะพูดไม่พอบอกให้ตบปากตัวเองจนกว่าจะเลือดออกเพราะพูดไม่เพราะค่ะก็ถ้าพูดไม่เพราะเนี่ยก็จะปรับเป็นเงิน500บาทด้วยพอเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ใช้ที่หนีบผมหนีบที่มือขวาของเธอเพราะเธอหนีบผมช้าไม่ทันใจเดือนมีนาคมปี2565ใช้ที่ช็อตไฟฟ้าช็อตตามร่างกายบริเวณศีรษะและปากโดยอ้างว่าเธอโกหกแล้วเดือนสิงหาคมปี2565ค่ะใช้ไม้ถูพื้นตีที่หูเพราะหลับกลางคืนเอาสเปรย์ฉีดที่ศีรษะแล้วจุดไฟเผาใช้ไม้ฟุตเหล็กตีจมูกและศีรษะค่ะผู้เสียหายเนี่ยนะคะไม่เคยไปหาหมอเพราะว่านายจ้างเนี่ยไม่ให้ไปที่ผ่านมาหักเงินเดือน 5,300 บาทอ้างว่าการฝากเป็นทหารต้องใช้เงินเมื่อเงินเดือนเข้าต้องโอนให้นายจ้างก่อนนายจ้างเนี่ยเรียกเงิน 200,000 บาทเป็นค่าฝากทหารนะคะซึ่งเธอเองตัดสินใจขายทรัพย์สินและเอาเงินมาให้ 70,000 บาทช่วงนั้นทนไม่ไหวแล้วบอกขอกลับบ้านได้ไหมนายจ้างบอกถ้าอย่างนั้นก็เอาเงินมาให้อีก 90,000 บาทเธอจึงแอบส่งข้อความขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ค่ะทางกองบัญชาการตำรวจสันติบาลได้ออกเอกสารชี้แจงนะคะว่าผู้ถูกกล่าวหาก็คือ10ตรีหญิงกรขออภัยค่ะ10ตีหญิง10ตำรวจโทหญิงนะครับค่ะ10ตำรวจโทหญิงบัวแย้มค่ะขออภัยนะคะท่านเป็นผู้บังคับหมู่กองกำกับการ4กองบังคับการสืบสวนสอบสวน1กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าซึ่งสภ.เมืองราชบุรีอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะสำหรับข้าราชการตำรวจถ้าถูกแจ้งข้อหาต้องมารายงานตัวคดีอาญาซึ่งกองบัญชาการตำรวจสันติบาลก็จะรอผลคดีอาญาเพื่อดำเนินการทางวินัยต่อไปค่ะครับทางทหารเองชี้แจงแล้วตำรวจก็ชี้แจงด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งทหารทั้งตำรวจชี้แจงแล้วนะครับพลโทธีรพงศ์ปฐมสิงห์ณอยุธยาครับโฆษกกองทัพไทยเมื่อวานนี้ก็ออกมาชี้แจงเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าจากการไปตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าหญิงที่อ้างว่าเป็นทหารหญิงยศ10โทได้ยื่นขอลาออกจากราชการ
และได้รับการอนุมัติไปแล้วตั้งแต่วันที่6พฤษภาคม2565เหตุผลที่ต้องการกลับไปก็คือดูแลบิดามารดาที่ป่วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆอยู่ระหว่างการสอบสวนหาข้อเท็จจริงมีรายงานด้วยเหมือนกันนะครับว่าอาจจะไม่ใช่แค่คนเดียวเท่านั้นอาจจะมีมากกว่าหนึ่งหรือไม่อย่างไรต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติมนะฮะครับจริงๆกรณีนี้ก็มีข้อเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกมาชี้แจงมีอะไรบ้างตำรวจนี่ก็ออกมาแล้วนะครับทหารก็ออกมาแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีข้อเรียกร้องให้ทางด้านวุฒิสภาเองก็ต้องออกมาชี้แจงในกรณีที่เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับเพราะอย่างกรณีของทหารเองก็อาจจะต้องมีการตรวจสอบกันต่อด้วยถ้าเป็นคำกล่าวอ้างของผู้เสียหายที่อ้างว่าไปฝึกทหารมา1ปีแล้วก็มีการถูกจำหน่ายชื่อออกมาเป็นทหารรับใช้อยู่ที่นี่ปัจจุบันมีหรือไม่ทหารรับใช้และในทางปฏิบัติทำได้หรือไม่ในการถอดตรงนั้นแล้วก็มาปฏิบัติงานอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องมีการตรวจสอบกันต่อนะครับคือมีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะกับพฤติกรรมของนายจ้างซึ่งบางส่วนมองว่าหรือจะเป็นภาวะมีบุคลิกภาพบกพร่องผิดปกตินะคะหรือที่เรียกว่าคนที่มีอาการซาดิสนั่นเองหรือว่าซาดิซึมนะคะซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยภาวะบกพร่องทางผลิตบุคลิกภาพเนี่ยก็จะมีความสุขเวลาที่ได้เห็นความเจ็บปวดของคนอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงมือทำร้ายผู้บาดเจ็บด้วยตนเองหรือกรณีเห็นคนอื่นทำเนี่ยเห็นเขาบาดเจ็บก็รู้สึกยินดีมีความสุขไปด้วยซึ่งปัจจุบันในทางการแพทย์เนี่ยนะคะก็มีรูปแบบการบำบัดรักษาที่หลากหลายมากขึ้นตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ส่วนใหญ่พบว่าผู้ที่มีอาการลักษณะนี้มักจะไม่ยินดีที่จะเดินทางไปปรึกษาแพทย์มักจะถูกบังคับให้ไปพบแพทย์มากกว่าค่ะครับเรื่องนี้ต้องติดตามกันนะครับเพราะว่ายังมีหลายประเด็นที่ยังเป็นข้อสงสัยอยู่ที่ชัดๆตอนนี้ก็คือ1มีหลักฐานเรื่องของการทำร้ายร่างกายจริงเพราะว่าถูกสั่งให้อัดคลิปวิดีโอเอาไว้อันนี้มีหลักฐานชัดเจน2ก็คือคนที่ก่อเหตุเป็นตำรวจจริงๆอันนี้ทางตำรวจเองก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับแต่ว่าประเด็นที่ยังเป็นข้อสงสัยอยู่1คือผู้ก่อเหตุเป็นภรรยาของสว.ตามที่มีการกล่าวอ้างจริงหรือเปล่า2คือบอกว่าสังกัดกอรมน.ภาค4แต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ทำไมถึงไม่ไปปฏิบัติงานในพื้นที่3ก็คือเรื่องของการที่มีการให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยสามารถบรรจุเข้ารับราชการเป็นทหารได้ก่อนหน้านี้ทำได้ด้วยเหรอทำไมถึงทำได้ทำไมถึงทำได้ตามที่มีการกล่าวอ้างแล้วก็ไปชักชวนมาตั้งแต่แรกเพราะหญิงคนที่เป็นผู้เสียหายเองบอกว่าเข้ารับการฝึกทหารจริงๆได้เป็นทหารจริงๆด้วยทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงทำได้นะครับนะฮะก็เดี๋ยวคงต้องมาติดตามความคืบหน้ากันต่อนะครับ